คุณลุงอัมพลขวัญบัวตัวแทนจากกลุ่มเกษตรพัฒนาสวนส้มพันธุ์เขียวหวานบางมดในเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครพาทีมข่าวชมสวนส้มกว่า10ไร่ที่นับเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สมบูรณ์อย่างหาได้ยากและขัดแย้งกับความเจริญต่างๆที่รายล้อมอยู่โดยรอบอย่างเห็นได้ชัดซึ่งแม้ในปัจจุบันการทำสวนส้มจะไม่เป็นที่นิยมเหมือนในอดีตโดยข้อจำกัดทางต้นทุนและการดูแลแต่คุณลุงก็ยังคงยืนยันที่จะอนุรักษ์สวนส้มแห่งนี้ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะเสด็จพระราชดำเนินมาตัดลูกนิมิตที่วัดทุ่งครุเมื่อปีพุทธศักราช2521ท่านบอกให้อนุรักษ์สวนส้มแทนที่เราจะต้องกลับไปดูว่าเอ้ยอนุรักษ์ที่ข้างหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าเพราะพวกนี้เราจะไม่รู้แต่ในหลวงท่านรู้ใช่ไหมท่านตรงนี้ว่ามันไม่ก็ไม่มีอะไรนะเหตุการณ์ตรงนั้นผมว่ายังไม่มีอะไรนะเพราะแต่ท่านพูดนะอนุรักษ์อย่างเดียวให้อนุรักษ์ไว้เหมือนถ้าท่านเห็นแล้วแต่พวกเราไม่เห็นคุณลุงอัมพลจึงสนองพระราชดำรัสของพระองค์โดยการชักชวนคนในชุมชนกว่า100ครอบครัวมารวมตัวกันภายใต้ชื่อกลุ่มเกษตรพอเพียงเพื่อฟื้นฟูสวนส้มจนประสบความสำเร็จพร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในพระวิสัยทัศน์ที่พระองค์ทรงคำนึงถึงปัญหาต่างๆอาทิเรื่องการกว้านซื้อที่ดินของนายทุนและปัญหาน้ำเค็มหนุนซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของการทำสวนส้มเนื่องจากต้นส้มสามารถดูดซับได้เพียงน้ำจืดเท่านั้นแต่เมื่อมีทำนบกั้นน้ำเค็มพระราชทานจากพระองค์ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ผมอ่ะนึกถึงในมหาภูริยาธิคุณผมนึกท่านองค์เดียวผมก็มีกำลังใจทำนะผมไม่ได้นึกถึงครอบครัวลุงเพียไม่เอาก็เรื่องของมึงแต่กูนึกถึงในหลวงองค์เดียวผมก็ทำงานได้มันมีกำลังใจทำนะพอวันดินไปปลูกผักปลูกอะไรยกตูดไม่ขึ้นมันก็นึกถึงมันก็ขึ้นนะแปลกนะกำลังใจนี่มันทำให้เรามีพลังได้นะคุณลุงกล่าวว่าต้องขอบคุณครอบครัวที่ปลูกฝังความเป็นเกษตรกรให้อยู่ในตัวตั้งแต่ยังเด็กและขอบคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ดึงรากเหง้าและความเป็นตัวตนของคุณลุงกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปประกอบอาชีพอื่นเพราะเชื่อว่าจะมีรายได้ที่ดีกว่าแต่จบจนทุกวันนี้คุณลุงทราบดีแล้วว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ยั่งยืนและสามารถประยุกต์ให้เข้ากับทุกสมัยได้ที่นี่ผมยังไปขายเลยก็ไปตั้งขายตรงที่คุณเข้ามาเนี่ยวันก็หมดแล้ว สองสามหมื่นระบายไม่ต้องไปแห่ไปขายเราหรือในโรงเว็บโรงอะไรก็โอเคใครก็อยากจะเข้ามาผมก็ไม่ได้ตกอับอะไรนะโอเคผมว่าสบายสบายเพราะผมก็รู้อยู่แล้วผมเดินตามปลายเบื้องพระคุณบาทอยู่แล้วผมทำเกษตรนะดินน้ำป่าผมเอาไว้ในหัวใจอยู่แล้วผมจะไม่ทิ้งหรอกท่านทำงานเหนื่อยนะท่านส่งงานเหนื่อยในหลวงท่านทำให้กับชาวไทยประชาชนของชาวไทยเลยสุดสุดนะผมเนี่ยไม่ได้ถึงเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เสี่ยวองค์ทุลีของท่านเลยเนี่ยแม้ว่าในปัจจุบันคุณลุงจะปรับเปลี่ยนแปลงสวนส้มแบบเกษตรเชิงเดียวมาเป็นเกษตรผสมโดยการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้ไว้เก็บกินและเก็บขายเป็นรายได้อีกทางเพื่อลดความเสี่ยงแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณลุงไม่คิดปรับเปลี่ยนนั่นคือการปลูกฝังให้ลูกหลานอนุรักษ์สวนส้มและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาและค้นคว้ามาตลอดทั้งพระชนชีพด้วยความหวังให้ประชาชนมีชีวิตที่เป็นสุขโดยตั้งอยู่บนวิถีแห่งความพอเพียง